วันนี้ไรบริตาก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับการปลูกอะโวคาโดนะครับวันนี้ก็จะพามาดูความก้าวหน้าของอะโวคาโดปีเตอร์สันนะครับที่ปลูกในเปลงนะครับก็ไปดูฝนนะครับก็กำลังแทงยอกได้ดีนะครับจะพาเดินดูนะครับนะครับปีเตอร์สันนะครับก็รู้สึกว่ารากบวมนะครับที่เหมาะสมก็ปลูกปลาและดูฝนนะครับแล้วก็อย่าให้เกินเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่ารากเขาตั้งตัวได้แล้วถ้าฝนเร่งๆเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ต่ำก็ยกโคกขึ้นหรือกีดร่องนะครับไม่ให้น้ำขังนะครับผมก็ตัดหญ้าแล้วนะครับครับพี่เตอร์สันนะครับก็ไม่ห่างมากกับมัน4คูณ4นะครับก็ทดลองดูนะครับแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับปีเตอร์สันนะครับก็ผมใช้633นะครับถ้าต้นเล็กก็รอบทรงพุ่มประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็สุดเสมอหยอดนิดหน่อยนะครับสุดเสมอนะครับประมาณจะครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเราใส่ทุกเดือนนะครับนะครับก็ฉีดทางใบมั่งพวกแคลเซียมบอรอนนะครับเราก็จะตัวไปเรื่อยปีเตอร์สันนะครับปลูกด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าด้านข้างเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50อยู่นะครับก็จะอ้อยออกก็ลงเพิ่มนะครับเต็มแปลงไปเลยนะครับปีเตอร์สันนะครับสายพันธุ์การค้าอีกพันหนึ่งนะครับที่รสอร่อยนะครับครับที่ต้องการของตลาดนะครับปีเตอร์สันนะครับการออกดอกก็ง่ายนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำปลูกช่วงฤดูฝนเลยนะครับก็จะให้เกินเดือนมีนาแล้วก็ปลายฝนนะครับพฤศจิกาได้นะครับแต่ว่าต้องวางระบบน้ำนะครับผมช้าไปหน่อยนะนี่ผมปลูกเดือนเมษาเนาะเมษาลากเขาไม่ค่อยได้ฝนมาก็ไปแล้วนะครับต้นนี้นะครับอยากท่านติดตามได้ดูนะครับลากบวมง่ายนะครับเราต้องนี่ก็เหมือนกันนะครับไปแล้วนะครับเพราะว่า ฝนเร่งแล้วก็น้ำขังเร็วนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็คงเอามาซ่อมใหม่นะครับให้ท่านที่สนใจดูนะครับนะครับถ้าเขาได้ปุ๋ยอะไรเขาจะแทงไปเรื่อยๆนะครับเพียงยอดไปเรื่อยปีเตอร์สันนะครับแต่ก่อนแปลงนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับก็ทำไม่ทันไม่ไหวนะครับก็จะลงอะโวคาโดนะครับถ้าเกษียณแล้วก็คงเก็บผลไม้แหละครับดูเก็บขายนะครับเพราะว่าฝรั่งทำไม่ไหวนะครับแต่ก็ได้ดีเหมือนกันนะครับฝรั่งกิมจูนะครับ ตรงนี้ก็ยกโคกปีเตอร์สันนะครับปลูกก่อนรุ่นเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้พอเม็ดว่าจะเสียบในยอดในเปลงนะครับให้เขาต้นตัวก่อนนะครับครับเขาก็สมบูรณ์นะครับไปเรื่อยๆครับตัวไปเรื่อยๆปีเตอร์สันนะครับถ้าใครสงสัยหรืออะไรก็ทักมาแล้ววิธีดูแลนะครับว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับแต่ว่าถ้า เมียงกันไปต้องฉีดบ้างเพลียไฟอะไรนะครับให้ยอดเขาสดใสนะครับถ้าเรามาฉีดนะครับใบเขาจะไม่สวยนะครับเพราะว่าแมงกัดนะครับการส่งอาหารนะครับมาให้ลำต้นมันก็ไม่ดีนะครับเพราะใบไม่มีใบปรุงอาหารนะครับก็ให้เราสังเกตนะครับครับอันนี้ก็เริ่มกัดแล้วนะครับใบนะครับก็ยกโคกอันนี้ก็เป็นหลายเมล็ดนะครับก็ต้นไม่สวยเท่าไหร่นะครับหลายเมล็ดต้นหลายเมล็ดปีเตอร์สันนะครับนี่ก็ปีเตอร์สันยกโคกนะครับข้างก็เป็นอาทูยีทูมะม่วงนะครับแซมด้วยกันนะครับเนี่ยผสมผสานนะครับนี่ก็ปีเตอร์สันอีกต้นหนึ่งนะครับแมงชอบกัดนะครับผมก็ใช้ยาบางทีส้มน้ำส้มขั้นไม้หรืออาบาแมกตินนะครับสีนะครับแต่ว่าฝนตกมันก็ไม่ค่อยจับต้องใช้สารจับใบด้วยนะครับผมก็ใช้อะไรของ MVF ซ่านะครับผสมนิดหนึ่ง2 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจับนะครับก็จับตัวยาในทางใบนะครับอันนี้ก็จาก
บวมน้ำนิดหนึ่งนะครับผมจะขุดดินมาเขี่ยใส่โคนมันนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวโคนต้นนะครับอันนี้ก็ปีศาจนิยกโคกไม่เป็นไรตัวนี้ครับกำลังส่งพุ่งกำลังเริ่มโตนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์จิมนะครับจิมก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับพันธุ์จิมเริ่มส่งพุ่มเริ่มออกแล้วแต่ว่าแมงกัดใบนะครับของในฉีดยาไล่แมลงนะครับพันธุ์จิมนะครับพันธุ์จิมนี่ก็กรกฎาคมนี่ก็จะเป็น1ปีแล้วนะครับพันธุ์จิมนะครับก็วันนี้ก็ไล่บริตานะครับก็บ้านของเดินหมู่ที่2ตำบลช้างมิ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกับการปลูกอะโวคาโดนะครับพี่พันธุ์ปีเตอร์สันวันนี้พามาแนะนำนะครับเบอร์โทรที่สวนก็0898419115นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดมาสอบถามได้เลยนะครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ